สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและต่อศักดิ์จินดาสุขศรีสวัสดีครับต่อสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมกับต่อศักดิ์เนี่ยจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเป็นหัวข้อที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบไว้ก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวไกลจากองค์ความรู้ไกลจากความสนใจทางวิชาการของตัวเองพอสมควรเลยเนื้อหาที่จะมาพูดวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องเทววิทยาไว้ในการปลดปล่อยก่อนจะเข้าเรื่องอ่ะครับต่อจะขออนุญาตพูดคุยเล็กน้อยนิดนึงว่าปกติแล้วอ่ะเราเนี่ยจะถูกสอนมาโดยตลอดว่าท่ามกลางสถาบันทางสังคมหลากหลายสถาบันเนี่ยศาสนาครับมักจะถูกอธิบายว่าเป็นสถาบันที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงมากแล้วมันมีแนวโน้มที่จะเป็นสถาบันที่มักจะขัดขวางการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่เสมอครับทีเนี้ยก็เลยค่อนข้างสงสัยว่าทำไมวันนี้ต่อถึงอยากจะชวนเราทุกคนมาร่วมพูดคุยกันว่าเฮ้ยไม่ใช่นะสิ่งที่เรียกว่าเทววิทยาซึ่งฟังดูเป็นเรื่องศาสนามากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถนำไปสู่การปลดปล่อยปลดแอกหรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ด้วยเช่นกันก็เลยอยากจะยกฟลอร์วันนี้ให้กับต่อเป็นคนนำได้เลยครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรที่เราสงสัยตั้งคำถามหรือวิพากษ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมแลกเปลี่ยนกันในช่วงท้ายเพราะฉะนั้นขอเริ่มแบบนี้เลยละกันครับต่อว่ามันคืออะไรล่ะครับไอสิ่งที่เรียกว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยมันปลดปล่อยอะไรและปลดปล่อยอย่างไรครับครับขอบคุณอามมากครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบครับหัวข้อนี้ดูเป็นเรื่องไกลตัวโดยเฉพาะความสนใจของคนไทยเราผมเองก็ไม่เคยอ่านเรื่องเหล่านี้มาก่อนพอดีไปไล่อ่านแล้วก็โหลดหาหนังสือบางอย่างอ่านแล้วก็ไปเจอประเด็นนี้พอดีเลยคิดว่าอยากจะมาแบ่งปันหรือเล่าให้ฟังก็อาจจะขอเริ่มจากประเด็นที่อามเปิดไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าศาสนากับประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางสังคมเนี่ยครับแต่เดิมเนี่ยเราอย่างที่เราเข้าใจกันทั่วไปศาสนามักถูกมองว่าเป็นอะไรซึ่งเป็นตัวแทนของความอนุรักษ์นิยมเนาะเป็นพลังซึ่งอย่างน้อยเป็นศัตรูหรือไม่ก็กีดขวางหรือไม่ก็ไม่ได้ไปทางเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าทางสังคมเช่นเราก็มักจะอธิบายว่าเฮ้ยศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสถาบันซึ่งสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำและอคติในเรื่องเพศเนาะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เราวิจารณ์เรื่องเหล่านี้หรืออิสลามก็ตามใช่ไหมครับองค์กรศาสนามักจะถูกมองว่าเอาคำสอนเนี่ยไปให้ความชอบธรรมกับผู้มีอำนาจรัฐหรือคนที่ร่ำรวยใช่ไหมให้ความชอบธรรมกับการสะสมทุนอะไรเงี้ยคำสอนทางศาสนาถูกใช้เป็นเหตุผลในการซับพอร์ตระเบียบอำนาจแบบเก่าความไม่เสมอภาคหรืออะไรต่างๆนานาหรือกระทั่งศรัทธาเองถูกใช้เป็นเครื่องมือในการใช้ความรุนแรงเพื่อไปต่อต้านคนที่เห็นต่างหรือคนที่คิดบนฐานของเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เชื่อบนศาสนาทางศาสนาตัวอย่างเนี่ยเต็มไปหมดในประวัติศาสตร์เลยทำให้เรามักจะมองว่าศาสนากับประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางสังคมเป็นเรื่องตรงข้ามกันดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าฝ่ายก้าวหน้าใช่ไหม progressive wing คนหัวก้าวหน้าคนที่มีแนวคิดก้าวหน้าหรือเสรีนิยมอะไรทั้งหลายเนี่ยเรามักจะมองว่าคนเหล่านี้มักจะต้องเป็นคนที่อย่างน้อยไม่นับถือศาสนาไม่เคร่งศาสนาเป็นไปในเชิงคารวะนิยมหรืออย่างน้อยก็ให้ความสำคัญกับเหตุผลมากกว่าศรัทธาเพราะว่ามองว่าศาสนากับเรื่องความก้าวหน้ามันเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันด้วยอคติแบบนี้เวลาเราพิจารณาเรื่องอยากจะทำให้สังคมหนึ่งก้าวหน้าขึ้นอยากจะผลักดันให้ประเทศเราก้าวหน้าขึ้นเนี่ยศาสนามักจึงถูกไม่ถือว่าเป็นพลังที่จะมาช่วยเรื่องเหล่านี้ได้เลยศาสนาอยากจะถูกกีดกันออกจากปริมณฑลทางการเมืองและพื้นที่สาธารณะเสมอเมื่อเราพูดถึงเรื่องการจะทำให้สังคมมันก้าวหน้าแต่ทีนี้ไปไล่อ่านงานหลายๆชิ้นโดยเฉพาะมีหนังสือเล่มนึงที่ผมไปเจอว่าเพิ่งออกมาเมื่อปี2023นี่แหละครับชื่อ Revolutionary Faith ปฏิวัติศรัทธาซึ่งพูดเรื่องไอ้สิ่งที่เรียกว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยโดยเฉพาะเนี่ยเขาเริ่มต้นในคำนำเนี่ยซึ่งน่าสนใจมากเขาเริ่มต้นว่าผมแปลมานะครับศาสนาเนี่ยสามารถเป็นเครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพสำหรับขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก้าวหน้าได้คือเขาพิจารณาว่าศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นต้องเป็นพลังขัดขวางความก้าวหน้าแต่ทุกกระทั่งถูกใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้สังคมมันก้าวหน้าขึ้นไปได้ก็เหมือนกันแล้วเขาก็บอกเมื่อเราลงไปดูตัวอย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเราจะพบว่ามันมีชุมชนทางศาสนาการรวมตัวกันเป็นองค์กรเป็นชุมชนหรือกระทั่งปัจเจกบุคคลที่นับถือศาสนาเป็น religious person เนี่ยที่พยายามอย่างมากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและสังคมเพื่อพัฒนาหรือขับเคลื่อนให้สังคมตัวเองก้าวหน้าและเป็นธรรมมากขึ้นโดยใช้ฐานของการตีความคำสอนและความเชื่อทางศาสนาเนี่ยแหละ
เป็นตัวตั้งในการผลักให้สังคมก้าวหน้าขึ้นเขาเรียกไอ้กิจกรรมของกลุ่มองค์กรหรือปฏิเสธเหล่านี้ว่าเป็น religious social activism การทางสังคมกิจกรรมทางสังคมบนฐานของศาสนาซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็น political actor แบบนึงเลยเป็นการกระทำทางการเมืองแบบนึงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับทั้งประเด็นเรื่องความยุติธรรมทางเชื้อชาติเพศสิ่งแวดล้อมสิทธิสัตว์อะไรเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีนะครับทีนี้พอคนที่นับถือศาสนาหรือ religious person หรือกลุ่มทางศาสนาเนี่ยพยายามอยากจะกลายเป็น political actor แบบที่หนังสือเล่มนี้ว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความหวาดระแวงมาจากทั้งสองฝั่งคือมีความหวาดระแวงการที่บุคคลหรือกลุ่มองค์กรศาสนาอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังทางการเมืองเนี่ยความหวาดระแวงนี้มาทั้งจากฝ่ายซ้ายฝ่ายก้าวหน้าและมาทั้งจากฝั่งอนุรักษ์นิยมเองด้วยเขาบอกว่าในฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยเมื่อเห็นพลังทางศาสนาอยากจะกลายเป็น political actor เป็นตัวแสดงทางการเมืองเนี่ยก็หวาดระแวงว่ามันจะพัฒนากลายไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า religious fundamentalism ศาสนาสุดโต่งศาสนาที่ยึดโยงกับคำสอนแบบรากฐานมากๆมีความอนุรักษ์นิยมมากๆโดยกลัวว่ากลุ่มนี้จะขยายตัวจนกระทั่งยัดเยียดเอาคำสอนศาสนามาไว้ในกฎหมายมาไว้ในแล้วก็ทำให้สังคมกลายเป็นสังคมศาสนาแบบเคร่งๆเนาะใช้กฎหมายชาริอะห์เป็นต้นใช่อะไรอย่างเงี้ยนี่ความหวาดระแวงจากฝ่ายเขานะในขณะที่ฝ่ายจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมที่เคร่งศาสนาเนี่ยก็หวาดระแวงว่าการที่องค์กรศาสนาหรือพลังทางศาสนาไปยุ่งเกี่ยวกับพลังทางการเมืองเยอะๆอยากจะไปขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการทรยศหรือแปดเปื้อนต่อหลักการคำสอนอันบริสุทธิ์เพราะมองว่าจริงๆศาสนาควรจำกัดแค่เรื่องของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์การบูชาอะไรซึ่งเป็นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวหรือภายในองค์กรศาสนาเท่านั้นไม่ควรอ้างวาทกรรมความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมเนาะอันนี้คือความหวาดระแวงของสองฝั่งเมื่อพลังทางศาสนาพยายามอยากจะกลายเป็นตัวแสดงทางการเมืองทีนี้หนึ่งในกระบวนการสำคัญทางศาสนาหรือสกุลความคิดสำคัญที่พยายามจะกลายเป็นพลังทางการเมืองเพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงที่เราจะมาชวนคุยกันวันนี้ครับก็คือกระบวนการที่ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น liberation theology เนาะหรือแปลเป็นไทยว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยซึ่งจริงๆก็มีกำเนิดและพัฒนาการสำคัญอยู่ในคริสต์ศาสนาโดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิกเป็นการเฉพาะเนาะทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาพูดถึงประวัติกันนิดหน่อยซึ่งอันเนี้ยไอ้ liberation theology เนี่ยเป็นขบวนการเคลื่อนไหวและตีความศาสนาที่แน่นอนหนึ่งมองว่าตัวเองเป็น political actor เป็นขบวนการที่เป็นพลังทางการเมืองเนาะคู่ไปกับการเป็นผู้ศรัทธาทางศาสนาและสองคือขบวนการที่เรียกว่า liberation theology เนี่ยนอกจากมองว่าตัวเองเป็น political actor แล้วเนี่ยยังมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูหรือขัดขวางสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าทางสังคมคือมองว่าตัวเองเป็นกลุ่มองค์กรศาสนาซึ่งนอกจากศรัทธาในศาสนาแล้วยังเป็น political actor ที่สามารถเป็นพลังเกื้อหนุนให้เกิดความก้าวหน้าหรือเปลี่ยนสังคมไปในแง่มุมซึ่งก้าวหน้าหรือยุติธรรมมากขึ้นได้อีกด้วยนะทีนี้อันนี้คืออาจจะเป็นประเด็นคร่าวๆนะก่อนที่จะลงไปที่ความหมายทีนี้ก่อนที่จะไปที่ความหมายว่าไอ้ตัวเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยเนี่ยคืออะไรเนาะอาจจะพูดถึงบริบทกว้างๆก่อนว่าอะไรทำให้สิ่งที่เรียกว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยถือกำเนิดขึ้นนะครับไอ้สิ่งที่ว่าเรียกว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยเนี่ยเป็นสกุลหรือขบวนการทางความคิดที่ถือกำเนิดขึ้นในทวีปลาตินอเมริกาเนาะช่วงทศวรรษที่1960ถึง1970ซึ่งมีนักวิชาการบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย4อย่างที่ทำให้มันถือกำเนิดขึ้นหนึ่งคือณเวลานั้นเนี่ยทวีปลาตินอเมริกาประกอบไปด้วยความยากจนและความอดอยากหิวโหยซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจนมีความแร้นแค้นอดอยากใช่ไหมครับสองคือประเทศแถบนี้นับถือศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอย่างค่อนข้างเคร่งขัดอันนี้เป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นคอนเท็กซ์ใช่ไหมสามก็คือณช่วงเวลานั้นเนี่ยทศวรรษ60-70เนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการประชุมสภาวาติกันครั้งที่สองในปี1962-1965ซึ่งเขาบอกในการประชุมครั้งนี้สภาวาติกันเนี่ยซึ่งเป็นนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยได้พยายามผลักดันให้นิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยมีการปฏิรูปเกิดขึ้นเพื่อทำให้ศาสนาคริสต์ของเขาเนี่ยมีจุดยืนที่เปิดกว้างต่อโลกภายนอกให้มากขึ้นเปิดกว้างรับประเด็นใหม่ๆเปิดกว้างข้อเรียกร้องใหม่ๆที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ถูกกดขี่เข้ามาพิจารณาสภาครั้งนี้มีความสำคัญมากและ4ที่เป็นแบ็คกราวด์ที่ทำให้ขบวนการ Liberation Theology ถือกำเนิดขึ้นเขาบอกว่าคือการปฏิวัติและขบวนการคอมมิวนิสต์ซึ่งแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกณเวลานั้นคือต้องอย่าลืมว่าณเวลานั้นเนี่ยคือหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะล่มสลายหรือพ่ายแพ้ไปทั่วโลกนั่นคือช่วงเวลานั้นดังนั้นไอ้การปฏิวัติและขบวนการคอมมิวนิสต์ทั่วโลกในเวลานั้นเนี่ยมันได้ไปจุดไฟแห่งความหวังให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้เพื่อคนยากไร้และผู้ถูกกดขี่
ซึ่งกระบวนการไอ้ liberation theory ที่ก็ได้รับอิทธิพลแรงบันดาลใจจากแนวทางการปฏิวัติแบบคอมมิวนิสต์เข้าไปด้วยเขาบอกว่าภายใต้บริบทแบบนี้แหละที่นักคิดเทววิทยาสายคาทอลิกหลายคนจึงพยายามเอาข้อวิเคราะห์ของทฤษฎีสังคมแบบมาร์กซิสม์เข้ามาประยุกต์ในการอ่านตัวบทและวิเคราะห์ตัวบททางศาสนาใช่ครับเพื่อนำเสนอแง่มุมว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือหลักคำสอนหรือองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยทรงห่วงใยหรืออยู่ข้างผู้ยากไร้หรือผู้ถูกกดขี่ซึ่งนักวิชาการคนสำคัญที่เป็นคนสำคัญของสายเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยก็คือคนที่เรียกว่ากุสตาโวกูเตียเลสนะครับเป็นคนเขียนหนังสือชื่อ A Theology of Liberation History Politics and Salvation ซึ่งเขียนขึ้นในปี1971ก็คือช่วงเวลาที่ผมเอ่ยถึงซึ่งงานของเขาเนี่ยได้ทำให้แนวทางแบบคาทอลิกเพื่อสังคมเนี่ยปรากฏตัวชัดกลายเป็นทฤษฎีหรือสกุลความคิดขึ้นเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็แพร่กระจายไปในหมู่ศาสนาจักรโดยงานของเขาเนี่ยเขาบอกได้รับอิทธิพลมาจากพวกขบวนการคนงานชาวคาทอลิกแล้วก็องค์กรยุวชนคนงานคริสเตียนฝรั่งเศสอันนี้คือบริบทของการก่อตัวขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยในช่วงค่อนมาทางครึ่งหลังของทศวรรษที่1960-1970ครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องนิยามดีไหมเพราะว่าจนถึงตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับกัวเตเรสอ่ะเขานิยามไอ้คำว่า theology of liberation ยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันครับนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอัมตินภพและต่อศักดิ์นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยเมื่อครู่ก่อนที่จะพักเบรกเนี่ยต่อได้กล่าวถึงว่ามันมีการนำเอาทฤษฎีทางสังคมในสายมาร์กซิสต์มาใช้ในการอ่านตัวบททางศาสนาคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจเนาะหรืออาจจะรู้สึกแบบสงสัยว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรอที่เราจะสามารถใช้ทฤษฎีทางสังคมแบบใดแบบหนึ่งในการเข้าถึงตัวบททางศาสนาเพราะที่ผ่านมาการเข้าถึงตัวบทศาสนาเนี่ยเรามักจะถูกสอนว่ามันเข้าถึงได้เพียงรูปแบบเดียวก็คือเข้าถึงเพื่อเชื่อเข้าถึงเพื่อจะได้เรียนรู้เข้าใจและนำไปสู่การสร้างวัดปฏิบัติหรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแต่ว่าอันนี้นอกเรื่องนะครับคุณผู้ชมเฟมินิสต์จำนวนไม่น้อยในโลกตะวันออกกลางก็มีความพยายามจะตีความตัวบททางศาสนาในศาสนาอิสลามเช่นกันโดยสิ่งที่เขาทำก็คือพยายามจะอ่านและตีความตัวบททางศาสนาในแนวทางใหม่โดยใช้ทฤษฎีเฟมินิซึมเนี่ยเป็นธงสำคัญในการอ่านเพื่อชี้ให้เห็นว่าเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยนะพระผู้เป็นเจ้าเอ่ยท่านนบีทั้งหลายเอ่ยไม่ได้นำเสนอความคิดที่กดขี่ผู้หญิงแต่หากเป็นไปเพราะการตีความตัวบทแบบปิตาธิปไตยโดยคนบางกลุ่มที่มีอำนาจในสังคมต่างหากล่ะทีนี้พอย้อนกลับมาในสิ่งที่ต่อเพิ่งกล่าวไปเมื่อครู่อะครับมันจึงเป็นไปได้มากๆเลยที่เราจะสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีหรือแนวทางการตีความแบบใดก็ตามเพื่อเข้าถึงตัวบททางศาสนาถ้าเรามองว่าตัวบททางศาสนาก็เป็นวรรณกรรมแบบหนึ่งขอยกฟลอร์กลับไปให้ต่อเลยครับว่าเมื่อกี้เราค้างกันอยู่นะว่าเอ๊ะตกลงแล้วนิยามของมันคืออะไรกันแน่สรุปแล้วนิยามของไอ้คำว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยมันคืออะไรกันแน่ครับต่อทีนี้ก่อนที่จะไปที่นิยามเนี่ยคงต้องบอกว่าไอ้ตัวเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยมันก็คล้ายๆกับอีกหลายขบวนการหรือสกุลทางความคิดเช่นสตรีนิยมคือเป็นขบวนการทางความคิดหรือสกุลทางความคิดกว้างๆใหญ่ๆซึ่งไม่ได้มีความเป็นเอกภาพในตัวเองเนาะแต่มีความหลากหลายในแง่แนวคิดการตีความหรือนักคิดภายในเนี่ยของตัวเองเนาะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดดังนั้นเราจะพูดถึงมันในฐานะที่รวมของชุดการตีความหลายๆอันมารวมกันแต่อย่างน้อยเนี่ยในงานบางชิ้นเสนอว่าอย่างน้อยมันมีหลักใหญ่ๆบางอย่างที่เป็นจุดร่วมกันในหมู่สิ่งที่เรียกว่า liberation theory ที่หลากหลายแนวทางมีอย่างน้อย4ประเด็นที่เป็นจุดร่วมกันนะครับในการนิยามว่าอะไรคือเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยข้อแรกคือมันคือสกุลความคิดหรือขบวนการที่ต่อต้านการกดขี่ทุกรูปแบบอย่างถอนรากถอนโคนเลยใช่ไหมซึ่งในทางประวัติศาสตร์เนี่ยในต้นกำเนิดของมันที่ละตินอเมริกาที่เอ่ยไปเมื่อกี้เนี่ยมันเริ่มจากปัญหาความยากจนก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยพอมันเริ่มแพร่กระจายไปในที่อื่นมันก็ขยายไปสู่เรื่องชาติพันธุ์เชื้อชาติเรื่องเพศเรื่องสิทธิสัตว์เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันต่อต้านการกดขี่ทุกรูปแบบอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมันเป็นขบวนการหรือสกุลความคิดซึ่งให้ความสำคัญกับมิติของการสร้าง movement
สร้างขบวนการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นพลาดลภาพกับผู้ถูกกดขี่ในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยและทวงคืนความยุติธรรมทางสังคมคืออะไรพูดง่ายคือการสร้างมูฟเมนต์เป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะปลดปล่อยคนเหล่านั้นและต้องให้ผู้ถูกกดขี่หรือคนชายขอบเหล่านั้นเนี่ยมีเอเจนซี่ในการตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการต่อสู้และเป็นพลังในการต่อสู้ด้วยตัวเองด้วยคือไม่ใช่ว่ามีคนอื่นมาสร้างขบวนการและสู้ในนามของพวกเขาเท่านั้นแต่คนที่ถูกกดขี่คนที่เป็นคนชายขอบมีเอเจนซี่ในการเข้าร่วมมูฟเมนต์เหล่านี้ด้วยเช่นกันข้อที่3คือเป้าหมายของสกุลความคิดที่เป็น Liberation Theology เนี่ยต้องการเปิดโปงโครงสร้างของการกดขี่และสถาบันทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุแห่งความรุนแรงหลากหลายรูปแบบความรุนแรงทางตรงความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ความรุนแรงเชิงโครงสร้างก็ตามพร้อมทั้งต้องการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสถาบันเหล่านั้นคู่ขนานกันไปด้วยก็พูดง่ายคือเน้นการต่อสู้ทางการเมืองอ่ะคือเปิดโปงความรุนแรงของโครงสร้างและสถาบันและต้องการสู้ให้มันเปลี่ยนด้วยไม่ใช่ใช้แนวทางเรื่องการบริจาคความเมตตากรุณาแต่สู้ผ่านช่องทางเช่นการเลือกตั้งการรณรงค์การนำเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหรือการแก้กฎหมายอันนี้คือไฟหลักของตัวขบวนการข้อสุดท้ายคือมันเป็นสกุลคิดซึ่งถือว่าถ้าคุณจะเข้าร่วมขบวนการความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คุณต้องเข้าร่วมบนฐานของคอมมิตเมนต์ทางศาสนาคือคุณต้องเป็นผู้ที่เชื่อในเทววิทยาหรือคำสอนทางศาสนาด้วยคือเป็นการต่อสู้พูดง่ายคือเป็น faith based commitment เป็นการเข้าร่วมที่บนฐานของศรัทธาของคุณโดยมองว่าการต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยเนี่ยไม่ใช่ภารกิจทางการเมืองเท่านั้นแต่เป็นภารกิจที่สะท้อนคำสอนทางศาสนาและความรักของพระผู้เป็นเจ้าด้วยอันนี้คือ4ข้อที่เป็นจุดร่วมหลักๆของการนิยามว่าอะไรคือเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยทีนี้เมื่อกี้อาร์มถามไว้ตั้งแต่ช่วงต้นว่าเวลาพูดว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยมันปลดปล่อยอะไรเหรอใช่ไหมครับอืมก็เวลาเราได้ยินคำว่าปลดปล่อยอาร์มสอนสังคมวิทยาก็คงทราบว่าเวลาพูดคำว่า emancipation หรือ liberation เนี่ยคำนี้มันถูก associate กับสำนักคิดพวกฝ่ายซ้าย Marxismชัดเจนใช่ไหมครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของมันแน่ๆทีนี้นักคิดที่เราเอ่ยถึงไปแล้วก็คือกูเตเลสเนี่ยกุสตาโวกูเตเลสซึ่งเป็นหนึ่งในนักเทววิทยาคนสำคัญเขาเป็นชาวเปรูซึ่งวางรากฐานให้กับตัวขบวนการนี้ในลาตินอเมริกาเนี่ยเสนอว่าสิ่งที่เรียกว่าการปลดปล่อยที่แท้จริงมีอยู่3มิติด้วยกันเวลาเราพูดว่าเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยเขาบอกมันมีการปลดปล่อย3ด้านหนึ่งคือเป็นการปลดปล่อยในทางการเมืองและสังคมเพื่ออะไรเพื่อขจัดมูลเหตุแห่งความยากจนและความอยุติธรรมให้หมดไปคือถ้าในสังคมหนึ่งๆมีคนจนมีคนถูกกดขี่มีคนชายขอบไปหามูลเหตุที่ทำให้เขาถูกกดขี่ไปหามูลเหตุที่ทำให้เขายากจนไร้ทรัพย์สินไปหามูลเหตุที่เขาถูกผลักให้อยู่ชายขอบแล้วไปขจัดไอ้มูลเหตุเหล่านั้นให้สิ้นซากไปเสียอันนี้คือการปลดปล่อยที่หนึ่งการปลดปล่อยที่สองคือการปลดปล่อยให้คนยากจนคนชายขอบหรือผู้ถูกกดขี่หลุดพ้นจากสิ่งที่จำกัดขัดขวางศักยภาพของเขาอ่ะในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นอิสระและมีศักดิ์ศรีพูดง่ายคือสมมติไอ้ตัวสถาบันโครงสร้างอะไรต่างๆที่กดขี่เขาทางตรงถูกกำจัดไปแล้วแต่มันอาจจะยังมีบางอย่างซึ่งขัดขวางไม่ให้เขาใช้อิสระภาพในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดึงออกมาได้อันนั้นอ่ะอีกเลเยอร์นึงที่ลึกลงไปไอ้การปลดปล่อยทางเทววิทยาเนี้ยมุ่งปลดปล่อยเพื่อให้คนที่เป็นชายขอบคนถูกกดขี่เหล่านี้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาพัฒนาตัวเองได้ด้วยอันนี้เป็นการปลดปล่อยในเลเวลที่2ซึ่งลึกลงไปกว่าเลเวลที่1เลเวลที่3เนี่ยเป็นการปลดปล่อยแหละเขาบอกเป็นการปลดปล่อยมนุษย์จากความเห็นแก่ตัวและความบังเพราะทุกครั้งที่คุณเข้าไปมีคอมมิตเมนต์ในขบวนการเหล่านี้เพื่อปลดปล่อยในนามของความยุติธรรมในนามของความก้าวหน้าในนามของความรักผู้อื่นคุณกำลังปลดปล่อยตัวเองจากบาปและความเห็นแก่ตัวไปด้วยใช่ไหมและเพื่อการทำแบบนั้นเนี่ยทำให้คุณสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์คนอื่นในรูปแบบใหม่อันนี้คือการเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยอะไรกูเตเลสบอกว่าปลดปล่อย3อย่างนี้แหละปลดปล่อยใน3เลเวลนี้ครับผมทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยมันมีไม่ได้พูดลอยๆนะมันมีถ้อยคำในพระคัมภีร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการตีความในแง่มุมแบบที่เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยต้องการจะบอกเขาบอก1มีบางบทคำในบทความเนี่ยยกถ้อยคำใน The New Testament ซึ่งสะท้อนว่าเป็นห่วงขณะที่องค์พระเยซูคริสต์เนี่ยกำลังอธิบายภารกิจของพระองค์ในฐานะผู้มาปลดปล่อยซึ่งไม่ใช่แค่การปลดปล่อยทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่เป็นการปลดปล่อยทางการเมืองด้วยครับวันนี้ผมโค้ดมาจากลูกาบทที่4ข้อ18 19เขาเขียนว่าพระวิญญาณของพระองค์ผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพ
ราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาบอกเนี่ยมีถ้อยคำชัดเจนที่พระเยซูทรงมองตัวเองในฐานะผู้ที่มีภารกิจในการมาปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ผู้ยากไร้หรือมีถ้อยคำอีกอันนึงเขาบอกว่าในพระคัมภีร์ซึ่งสะท้อนเรื่องเดียวกันเขามาจากคัมภีร์ลูกาบทที่1ข้อที่51-53เขาเขียนว่าพระองค์ทรงสำแดงฤทธิ์ด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้ผู้มีใจเย่อหยิ่งแตกสานสั้นเซนไปพระองค์ถอดเจ้านายจากพระที่นั่งและพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงกระทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างบางอันที่ยกมาทีนี้เวลาเราพูดคนนี้ได้เหรอก็มีคนยกอีกว่าจริงๆพระเจ้าเนี่ยทรงทำหน้าที่ในการปลดปล่อยและเป็นพันธมิตรกับคนยากไร้เนี่ยมานานแล้วนะไม่ใช่มาทำทีหลังด้วยซ้ำเนี่ยโดยเขาชี้ว่าในพระคัมภีร์เนี่ยชี้ว่าจริงๆพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงห่วงใยและพยายามยกระดับชีวิตของคนยากจนหรือผู้ถูกกดขี่มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเช่นในอดีตถ้าเราจำได้นะชาวยิวจำนวนมากเนี่ยเคยทนทุกข์ทรมานภายใต้ระบบทาสของชาวอียิปต์ใช่ไหมพระเจ้าก็ทรงปลดปล่อยและช่วยเหลือชาวยิวให้รอดพ้นเรามีหนังเรื่อง Exodus ถ้าใครสนใจไปดูได้เกี่ยวข้องขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงสาปแช่งแล้วลงโทษชาวอียิปต์ที่เป็นผู้กดขี่ด้วยโรคระบาดความแห้งแล้งและความยากจนหรือหลังจากที่อิสราเอลหนีมาได้แล้วก็พยายามจะสร้างชาติของตัวเองเนี่ยพระเจ้าก็ทรงส่งศาสดามาเพื่อย้ำเตือนพวกเขาว่าพระเจ้าอยู่ข้างคนยากจนพระเจ้าห่วงใยคนยากจนผู้ถูกกดขี่ไม่ได้ส่งทรงไม่ได้ส่งพระเยซูมาเกิดในราชวงศ์หรือบ้านเศรษฐีใช่ไหมทั้งที่จะเลือกเกิดอย่างไรก็ได้แต่ทรงส่งพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรเนี่ยมาเกิดในลังหญ้าในคอกสัตว์ในครอบครัวต่ำต้อยธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึงว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับผู้คนยากจนหรือผู้ยากไร้หรือคนที่ไร้อำนาจหรือมีอีกหลายประเด็นซึ่งเป็นตัวอย่างในพระคัมภีร์เนาะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีแง่มุมซึ่งทำให้เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยเนี่ยเลือกที่จะตีความคำสอนหรือคำพูดของพระเยซูคริสต์ไปในแง่มุมเพื่อยืนข้างคนผู้ถูกกดขี่หรือคนยากจนคนยากไร้ได้ครับก็โอ้ถือว่าวันนี้นี่เปิดโลกทัศน์เหมือนกันเนาะในการกล่าวถึงขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มันผูกติดกับเรื่องศาสนาขนาดนี้เนี่ยทีนี้อาจจะขออนุญาตทิ้งท้ายนิดนึงเวลาสั้นๆครับทีนี้ถามว่ามีข้อวิจารณ์ไหมแน่นอนก็คงส่วนหนึ่งมีการประนามหรือเห็นต่างจากในองค์กรศาสนาของโรมันคาทอลิกเองเนาะป๊อปแต่ละองค์ซึ่งขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นหรือท่าทีต่อกระบวนการเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยไม่เหมือนกันบางป๊อปบางพระองค์อาจจะมีท่าทีเห็นด้วยหรือคล้อยตามบางพระองค์อาจจะประนามหรือเห็นต่างครับแต่ทีนี้ก็มีข้อวิจารณ์ว่ากระบวนการเหล่านี้จริงๆแล้วมันสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติที่ใช้ความรุนแรงหรือเปล่าเพราะได้รับอิทธิพลมาจากมาร์กซิสม์ใช่ไหมดังนั้นก็อาจจะนำไปสู่ทางเดียวกันน่ะก็คือเชื่อในความขัดแย้งทางชนชั้นมากๆสนับสนุนไอ้ความขัดแย้งเหล่านี้มากๆเนี่ยความรุนแรงจะเกิดอย่างเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องถูกวิจารณ์กันต่อไปแต่ว่าบางคนก็วิจารณ์ว่าเฮ้ยไอ้ขบวนการเหล่านี้เป็นขบวนการที่ตายไปแล้วล้าสมัยไปแล้วไม่มีพลังแล้วในทางการเมืองแต่ก็มีคนโต้แย้งว่าจริงๆแล้วอิทธิพลของขบวนการเทววิทยาเพื่อการปลดปล่อยเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในทวีปลาตินอเมริกาแล้วแต่แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกแพร่กระจายไปยังกลุ่มอัตลักษณ์และศาสนาอื่นๆของโลกด้วยใช่ไหมในยิวในอิสลามในกลุ่มฮินดูก็มีใช่ไหมในกลุ่มที่เรียกว่า Black Theology of Liberation สู้เพื่อปลดปล่อยคนผิวดำใช่ไหมหรือกระทั่งในกลุ่มเฟมินิสต์และกลุ่มควีร์ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเฟมินิสต์และควีร์theology ก็มีซึ่งก็พูดว่าได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เรียกว่า liberation theology เหมือนกันดังนั้นมันก็เป็นดีเบตว่าตกลงขบวนการนี้เนี่ยนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่ใช่ไหมอันมีเป็นผลมาจากความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากมาร์กซิสม์แล้วก็ดีเบตที่ว่าตกลงขบวนการเหล่านี้มันตายไปแล้วในทางความคิดหรือยังส่งอิทธิพลให้ขบวนการอื่นๆในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอยู่ครับอันนี้ขอเสริมต่ออีกหนึ่งข้อว่าข้อวิจารณ์อีกอันนึงที่พอจะนึกได้เร็วๆก็คือว่าเราเชื่อว่ามันจะมีคนจำนวนไม่น้อยในสังคมเลยแหละที่น่าจะตั้งคำถามว่าการที่เฟมินิสต์ควีร์ขบวนการผิวสีหรือแม้กระทั่งฝ่ายซ้ายเนี่ยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในองคาพยพของศาสนาเนี่ยคุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของการต่อชีวิตให้กับมรดกตกทอดของอนุรักษ์นิยมของเจ้าผู้ปกครองถ้าพูดแบบ
คอมมิวนิสต์101นะแล้วก็จะมักจะกล่าวถึงคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตนะว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเครื่องมือของนักปกครองในการกล่อมเกลาผู้คนให้หลงเชื่อให้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้เรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่ต่อได้มานำเสนอเนี่ยมันสำคัญมากในการจะเปิดโลกทัศน์ของคนที่พยายามจะศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึงคนที่มีความสนใจเรื่องขบวนการฝ่ายซ้ายอะว่าท้ายที่สุดแล้วอะมันเป็นไปได้ในการที่เราจะหยิบจับเอาเครื่องมือหรือแกนบางอย่างของฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาใช้ไม่ใช่เพื่อต่ออายุหรือต่อชีวิตให้กับฝ่ายขวาแต่เอามาใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณต่อมากๆเลยที่นำหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจมากนะครับมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีความคิดเห็นมีข้อร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่ามีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า theology of liberation แล้วก็อย่าลืมนะครับ leave commentแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือเข้าไปพิมพ์อะไรก็ได้ครับแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในคลิปวิดีโอใน YouTube หรือจะเข้าไปพิมพ์ใน Facebook ของประชาไทยก็ได้เช่นกันแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและต่อศักดิ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ